เวลาที่ให้กลับไปถ้าจะให้เด็กทําให้นะมันเป็นมันต้องใช้น้ํามันนะน้ํามันแล้วก็เนี่ยมันยึดตรงเนี้ยครับเจอวันนี้ผมเจอ3คนละที่มันยึดจนแบบบางคนยึดมากจนปวดท้ายทอยนะมันจะลงมานี่มานี่เนี่ยใช่ครับนี่นะนี่ถ้ามันไหลยึดแล้วมันเราขับรถใช่มั้ยมันก็จะงออย่างเงี้ยใช่มันจะปวดจนแบบใช่ครับปวดจริงๆเนี่ยก็คลายครับปวดไปครับนะคลายจากนี้นะเวลาคลายหน้าอกให้ถูกันอย่างนี้ถูฝั่งตรงข้ามเนี่ยครับนะใช้น้ำมันนะครับถูอย่างนี้ถูฝั่งเดียวกันก็ถูรูปอย่างนี้อย่าไปถูลงนะเดี๋ยวมันจะไปตามเป็นการไปเพิ่มพังผืดให้มันหดตัวใหม่ได้ครับอันนี้คนแรกนะที่คลายแบบจะเลยนะเพราะไม่ค่อยมีใครเขาเป็นกันเยอะขนาดนี้นี่เนี่ยมันจะมาแถวเนี้ยรูปไปเดี๋ยวรูปอย่างนี้นะเอาใส่มือนะครับผมดูเหมือนว่ามันใส่มืออย่างเงี้ยแล้วก็รูปเลยน้ำมันเรานี่แหละรูปขึ้นอย่างเงี้ยรูปขึ้นไปตลอดล็อกตรงนี้ป้วงให้ได้รูปอย่างเงี้ยมันปวดมาแบบทรมานมากใช่ครับทรมานจริงๆนะมีคนเป็นด้วยมันอันนี้ไม่ได้มาสาธิตนะอันนี้คือเป็นจริงๆเป็นมากด้วยเป็นจนแบบตอนนี้คลายให้แล้วแต่พอดีคนไข้บอกว่าอยากจะเอาไปให้ที่บ้านทำให้เพราะว่ามันปวดมากก็เลยมาทำให้ดูว่าจะเก็บวิดีโอไว้นะรูปอย่างเดียวอันนี้มันง่ายมันจะรูปขึ้นง่ายอันนี้ก็รูปถูอย่างนี้มันเบาไหมใช่มันเบาหรอกมันทรมานจริงๆนะโอ้โหมันปวดตั้งแต่ไหล่มาถึงข้อมือเลยนะเกือบทั้งวันน่ะยังอาบน้ำยังนอนแล้วก็ตื่นชั่วโมงตื่นเป็นแรงพังผืดมันเยอะมากพังผืดมันเยอะจนไม่รู้จะปวดยังไงแล้วก็ที่บอกเหมือนน้ำแม่ที่ว่าปวด98ปวดจนแบบตอนแรกให้อยู่120บอกไม่อยู่แล้วถ้าหายปวดแล้วก็อยู่ก็จะ120 90ปีไงตาละมันปวดมากแบบโอเคบอกไม่อยากอยู่ไม่อยากอยู่พอหายแล้วบอกก็ได้อยู่ได้อยู่มันปวดจริงๆเนี่ยมันลื่นละให้มันลื่นมันเลยไม่เป็นละเจอแต่พังผืดเลยไม่มีอะไรพังผืดเยอะจริงอย่างนี้สัก2-3วันนวดทีใช่เอาน้ำมันก็เอาออยนะเอาที่มันเป็นน้ำมันอะไรก็ได้ที่ไม่แพงซื้อน้ำมันออยใช่ไหมใช่เอาออยเนี่ยตรงนี้รูปเห็นบอกว่าปวดมันยันหน้าอกเหรอใช่ครับยังปวดเลยบางทีในซอกไอ้เนี่ยซอกไอ้ซี่โครงเนี่ยเป็นมานานแล้วด้วยบางคนเป็นยันซี่โครงนะใช่ฮะผมเป็นเนี่ยทั้งซี่โครงเนี่ยปวดนู่นยันนี่เลยปวดหลายเดือนแล้วซี่โครงเนี่ยผมก็ทำได้นะมีคนเป็นคนซี่โครงเนาะตรงนี้มันก็เป็นเหมือนคล้ายๆเส้นตรงนี้มันจะหนักปึ๊บพอแล้วก็รูดขึ้นไปกล้ามเนื้อตรงเนี้ยแล้วก็ระหว่างซี่โครงก็จะมีช่องทั้งคือก็จะเกาะทรมานจริงๆทั้งคือเนี้ยมันทำให้กระดูกไหล่ปวดหมดเลยใช่ปวดไหล่หายใจไม่อิ่มอะไรพวกนี้ทั้งหมดอ่ะมันยืดหมดก็คือขับรถไปมันก็ขับไปปวดไปอ่ะแต่มันไม่ได้ปวดขับไปปวดไปครับ
ระหว่างตรงนี่คือตรงระหว่างไอ้เนี่ยกระดูกไฮเปอร์เนี่ยมันจะมีเราก็พยายามเว้าไปใช่พยายามลูบไปตามเนี่ยให้มันตรงนี้มันขาดอืมใช่ให้มันระหว่างซี่โครงเนี่ยอันนี้มันลูบง่ายนะเพราะว่ามันมีน้ำมันนะถ้าไม่มีน้ำมันอย่ามาลูบนะมันทะลอกมันทะลอกหมดเจ็บไปหมดเลยนะจริงๆใช้น้ำมันนี่มันก็ดีกว่าใช้ยาหม่องอ่ะมันจะลื่นกว่าเช่นเดียวกันนะตรงคอก็มีนะเนี่ยขึ้นทั้งหมดรูปลงนะอย่าไปกดเขานะได้นะกดไปนี่เจ็บไหมแต่บางทีมันเกิดจากไหล่ติดแต่ไหล่ติดมันก็โอเคแล้วมันกลายเป็นว่าติดนานๆแล้วพังผืดแล้วยึดครับได้ยินไหมได้ยินเดี๋ยวพูดผิดนะถามที่เขาได้ยินมาแต่มีคนอาการเยอะนะเยอะไหมเยอะเจ็บเยอะหน้าอกเออใช่ก็ใช้ง่ายๆนี่แหละปลอดภัยกับภาพเราไม่สวยก็มันต้องถอดเสื้อก็ไปทำกันมิดชิดหน่อยนี่เราใช้น้ำมันนวดได้ทั้งคืนทำแรงแต่ต้องมีน้ำมันมันแก้ได้เราก็มันทรมานมากมันตอนที่เราแบบตอนอยู่นิ่งๆแล้วขยับอะไรนั่นแหละนี่ได้เราYouTubeเลยบอกได้ยินชัดค่ะเอาไอ้ Facebook ก่อนโอ้ Facebook เราก็ดูใน YouTube ให้เมื่อวานมีคนไข้เป็นในหินปูนเกาะส้นเท้าบอกดูตามทูบลองคิวแล้วยังไม่คิวดู YouTube ของอาจารย์เนี่ยดูไปดูมาทาง YouTube จนหายแล้วก็มาเมื่อวานก็จะหายแล้วมาดูนึงมันก็เป็นแฟนคลับตัวจริงก็บอกดูทุกวันก็บอกไม่ดูไม่ได้ต้องดูแล้วก็หายนะทำตามจนหายต้องเปิดทุกวันครับเป็นแฟนคลับมากแล้วก็เมื่อเช้าก็มีปวดไหล่มากหมอไปหาหมอว่าเป็นไหล่เสื่อมไหล่ติดอะไรนะต้องเป็นอะไรต้องเดินอะไรรักษาไม่หายอาม่าเนาะเสียใจมากหมอว่าทำไงก็ไม่หายต้องมาที่นี่โอ้เป็นอะไรกันแน่สุดท้ายก็เป็นพังผืดแค่นั้นเองอาม่าเสียใจมากที่หมอบอกว่ามันเสื่อมแล้วรักษาไม่หายรักษาไม่ได้จริงๆมันรักษาบางทีเป็นพังผืดเนี่ยมันทรมานมากเป็นมากทุกอย่างก็หายได้นะค่อยๆทำเราครับ